าเนี่ยมาจะจำกัดผู้ร่วมงานนะครับก็จะจำกัดไม่เกิน5 ท่านเพื่อสะดวกในการที่จะไม่ต้องมาถึงแบบบางครั้งแรงมากนะครับแล้วก็เรื่องนึงครับขออนุญาตต่อจากท่านนายกเลยเรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับวันนักกีฬาจะเยี่ยมในวันที่ ASK นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีการประสานกับทางด้านกทม5นะครับโดยท่านนายกนี่ก็ค่อนข้างคืบหน้าแล้วคร่าวๆแล้วนะครับทางเรียนคร่าวๆว่าตอนนี้ได้โดยสารที่ UCIB ครับบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทเดียวที่ทำเทเบิลในบริษัทพื้นเพมาจากบริษัทขายเอาที่ฟูก่อนแล้วข้อสวิตมีเรื่องของนักสื่อหลักและการประชุมด้านหน้านะครับก็จะมารายงานสรุปให้กับท่านกรรมการท่านที่ทราบนิดนึงครับเป็นบริษัทของคุณอภิธรรมวิไลครั้งล่าสุดเนี่ยมีแล้วมีการจัดและเราก็มีการจัดหาผู้สนับสนุนที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของการถ่ายทอดสดด้วยเพราะว่าระยะเวลาจากตรงเนี้ยไปจนถึงแถลงข่าวก็หารือกันถึงกันครับมีครับเราก็จะมีการหาผู้สนับสนุนนะครับมาสนับสนุนเพื่อที่จะให้มีจะได้คิดคอสกันถูกว่าค่าที่จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่แล้วทางออร์แกไนซ์ก็จะทำงานได้แบบวางตามแผนไว้มันก็จะได้ลิงก์กันนะครับเพราะนี่ก็อยู่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับเรื่องของการลิงก์สัญญาหรือว่าจะเอา OB หรือว่าจะเอา OB นอกอะไรต่างๆที่อยู่ในรายละเอียดที่กำลังประสานอยู่ตอนนี้ครับก็เลยแจ้งให้ทราบการโจทย์ก็คือว่าตามมาตรการทั้งหมดครับคือก่อนเข้างานก็มีการสวมทุกอย่างเหมือนเป็นการดักแล้วก็กำหนดบุคลากรที่จะกำหนดคนที่จะเข้าไปในงานคืออะไรก็เลยทั่วไปใช่ครับเรื่องมาตรฐานการป้องกันอันนี้ให้ความสำคัญเพราะว่าเราได้คุยกับเพื่อนต้นแล้วถึงการมาที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปีเรียนว่าขณะเป็นโมเดลสีหรือว่าตัวพิเกอร์โมเดลสีแปลว่าอาจจะต้องการในประเทศที่ขายที่หม้อเป็นโมเดลสีอาจจะเป็นลักษณะของประธานไปแล้วก็เป็นสแตนด์ใหม่ที่จะมาระหว่างเพื่อป้องกันกรณีการแพร่เพราะว่าที่เกี่ยวเขาเนี่ยก็คำนึงถึงเรื่อง564นะครับมีการนำเสนอในส่วนของ2รางวัลนะครับก็คือคุณสุเมธนะครับเสนอรางวัลเป็นในฐานะประธานกันกองผลงาน